ร้อมอากาศเย็นๆให้หลั่งล้าได้ตลอดงั้นเริ่มกันเลยที่ข่าวนี้นะคะแฟนๆที่คิดถึงละครของสาวกบสุวรรณเนี่ยปีหน้าได้ดูแน่นอนนานๆจะออกมาโชว์เสน่ห์ปลายจวักนอกบ้านสักทีนางเอกกบสุวรรณก็ขอโชว์ฝีมือเต็มที่ให้ได้เห็นกันจ้ะๆกับเมนูเด็ดยำวุ้นเส้นสุดอร่อยหันแน่คุณแม่ดาริกาก็มาให้กำลังใจเสร็จด้วยอร่อยไหมอร่อยไหมงานนี้กบยังเผยให้ทราบว่าปีหน้าจะทำและรับงานละครรับรองหมดเปรี้ยงแน่ตอนนี้อยู่ในช่วงพูดคุยเรื่องบทได้เห็นแล้วแต่ว่าน่ากลัวมากถ้าได้เล่นจริงๆคงได้เริ่มถ่ายเร็วๆนี้แต่ว่าจะออกอากาศเมื่อไหร่ต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่อะอะเมื่อวันเสาร์ออกงานกับลูกสะใภ้วันอาทิตย์คุณแม่ดาริกาก็ท้ายเดียวมาร่วมงานแจกหนังสือความรักของพ่อในโครงการคนไทยหัวใจพักดีที่สยามพารากอนเกี่ยวขาดของเราเลยเข้าไปซอกแซกถามคุณแม่ว่าจะต้องสกรีนบทให้ลูกสะใภ้สาวกบบ้างหรือเปล่าคุณแม่ดาริกาก็บอกว่าไม่ละค่ะก็แล้วแต่ประกบเขาเล่นมาเยอะแล้วเขามีประสบการณ์ในการที่เขาจะเลือกบทให้เหมาะสมกับตัวเขาแล้วเห็นว่าถ้าเล่นละครปีหน้าต้องเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องน้องก็ต้องเบรกใช่ไหมคะคือถ้าก็บอกเขาบอกตอนนี้อย่าไปคุมเลยถ้ามีก็มีเถอะก็เลยบอกต้องเล่นละครก็ลองดูจังหวะละกันเพราะตอนพี่นุชเนี่ยเล่นละครพี่นุชก็มีน้องกันได้ใช่